สวัสดีค่ะทุกคนนัตตี้นะคะวันนี้กี้ขอเวลา1นาทีค่ะจะมารีวิวสั้นๆให้ฟังว่าเพลเนี่ยรุ่นใหม่ DMSA 5450 VT ทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะอย่างแรกเลยเชื่อมต่อ Android Auto กับ Apple CarPlay ก็ทำได้ด้วยแล้วก็จะใช้สายหรือไม่ใช้สายก็ได้ด้วยนะคะการเชื่อมต่อก็ง่ายมากเลยค่ะหากใช้สายก็เชื่อมต่อผ่านสายแล้วก็คอนเน็กใช้ได้เลยแต่ว่าหากไม่ใช้สายก็แค่เชื่อมต่อบลูทูธให้ทั้ง2อุปกรณ์เจอกันก่อนแล้วก็เซตอัพใช้งานได้เลยค่ะถัดมานะคะอย่างที่2หากใครต้องการเอาภาพจอของสมาร์ทโฟนเนี่ยไปแสดงไว้ที่หน้าจอของ Pioneer รุ่นนี้ก็สามารถเชื่อมต่อผ่านสาย USB ที่สามารถอ่าน data ได้เท่านั้นนะคะสำหรับเครื่อง Android เนี่ยจะใช้งานผ่านไอคอน Mirroring เซตอัพโดยการโหลดแอป Auto Link ครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นก็ใช้งานได้เลยแต่ว่าใครที่ใช้โทรศัพท์ค่าย iOS ก็ต้องเข้าไอคอนที่ชื่อว่า Web Link กดไอคอน Cast แล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะในส่วนของ YouTube นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Android แล้วก็เครื่อง iOS ก็กดใช้งานผ่านไอคอน Web Link แล้วก็เลือก YouTube ใช้งานได้เลยตัวเครื่องเขายังรองรับ Voice Control ด้วยนะคะจะใช้งาน Google Map ก็สั่ง Siri หรือ OK Google ได้เลยค่ะในเรื่องของเสียงเพลงนะคะก็มีฟังก์ชันนึงที่ติ๊วชอบมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆด้วยค่ะกดไปที่ฟันเฟืองนะคะเข้ามาที่ Audio and EQ Setting แล้วก็เข้ามาที่ EQ ตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกรูปแบบการฟังได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Powerful Super Bass หรือว่าเรา Custom ก็ใช้งานได้ด้วยค่ะถ้าใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาที่เราค่ะ Rocket Sound อยู่ที่ปากซอยรัชดาภิเษก36ค่ะได้ทุกๆวันเลยค่ะตั้งแต่ 9:00 นถึง 1:00 นหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Rocket Sound Thailand LINE @ Rocket Sound แล้วก็ YouTube Rocket Sound Channel หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์027929999ค่ะคลิปนี้ชอบยังไง Subscribe พี่ตี้นิดนึงนะคะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ